แตงโมเลิกคบเหตุจับได้ว่าเพื่อนขายตัวเคลียร์ใจร่ำให้ไม่เจอ6ปีอย่างหนึ่งที่ไอ้ไม่รู้นะโลกส่วนตัวโมมีไอ้อยู่ด้วยนะไอ้แตงโมเคลียร์ใจกอดคอร่ำให้หนักไม่เจอกัน6ปีเลิกคบกันเพราะจับได้ว่าเพื่อนขายตัวไอ้ณพัชรินทร์เผยคลิปล่าสุดไอ้แตงโมเลิกคบกันเพราะจับได้ว่าเพื่อนขายตัวไอ้แตงโมเลิกคบไป6ปีเพราะจับได้ว่าเพื่อนขายตัวพาเพื่อนสองคนที่รู้จักกันมาหลายสิบปีให้มาเจอกันไอ้กับแตงโมจะได้เคลียร์ใจกันไหมทะเลาะอะไรกันหลังจากไม่ได้เจอกันมามีเรื่องเมากันขนาดไหนเผยความลับคำตอบเรื่องข่าวดังที่หลายๆคนคาใจสร้างความเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับโดยไอ้และแบงค์อธิกิจหรือแบงค์แบล็กวานิลาสามีนัดเจอเพื่อนซีแตงโมพัทรธิดาหลังห่างหายไป6ปีแตงโมบอกว่าเจอครั้งสุดท้ายตอนไปหาน้องนิลาลูกสาวไอ้ตอนคลอดใหม่ๆไอ้บอกก็6ปีแล้วย้อนมิตรภาพรู้จักกันมามากกว่า10ปีแตงโมเผยว่าจากหมู่7ซิทคอมหมู่7เด็ดสรตีเล่นละครด้วยกันเป็นเพื่อนที่รวยใจส่งซิกก็รู้ไอ้เผยเช่นเดียวกันว่ารู้จักกันมาเรื่อยๆโคตรคลิกมึงโอเคกูโอเคมึงไม่กูไม่ชอบคนแอฟแอไอเล่าว่าสมัยก่อนโมเป็นนางเอกงานเยอะเงินแยะส่วนเราไม่ได้มีงานเยอะเพื่อนเลี้ยงแต่เราไม่ได้คบเพื่อผลประโยชน์เขาก็ไม่มานั่งทวงด้านแตงโมบอกว่าเราจะสปอร์ตกับคนที่เขาไม่ได้มาเอาเปรียบเราด้วยพ่อเราบอกว่าเราทำงานเยอะถ้ามีโอกาสเที่ยวกับเพื่อนก็เที่ยวให้สุดเรื่องกินอย่าไปห่วงต้องเต็มที่กับชีวิตส่วนตัวบ้างเพราะเราทำงานมาเยอะพ่อค่อมกับพ่อเราความคิดคล้ายกันเราอยู่ด้วยกันก็พากันเที่ยวไอ้กล่าวอีกว่ากูไม่มีเงินก็ไปแม่ออกแม่ไปเที่ยวกับโมถึง6โมงเช้ายังไปทำงานต่อกูยอมเที่ยวกับอีโมโคตรสนุกแตงโมกล่าวเช่นกันว่าความสุขทางใจไม่ใช่เอาเงินไปซื้อเพื่อนนะถึงเราจะไม่มีเงินเขาก็มากับเราอยู่ดีทั้งสองเผยสมัยเล่นไอจีเป็นคนที่เล่นรุ่นแรกๆตอนที่คนยังไม่ค่อยเล่นกันสมัยก่อนไอกับโมกัดกันบูลลี่กันเรื่องปกติตอนนี้เป็นการกระทบคนอื่นเลยไปเล่นกันหลังไมค์ก็ได้ถามว่าไม่เจอกัน6ปีเหมือนในข่าวงอนกันว่าไอว่าโมขายตัวประเด็นดาราผลไม้ขายตัวตอนนั้นแตงโมโพสต์ข้อความเหมือนน้อยใจเพื่อนด้วยว่าโมมันจะไม่ขายตัวได้ยังไงกูเป็นส่งมันไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วได้มาไม่รู้กี่ล้านแล้วไอ้บอกว่ามีนักข่าวมาถามเราเราก็บอกเฮ้ยไม่ใช่เราแน่นอนแตงโมย้อนเหตุการณ์ว่าเป็นช่วงที่รู้สึกไม่ดีรู้สึกเหมือนเสียเพื่อนคนหนึ่งไปเลยรู้สึกนอยเหมือนอกหักมีคนติดต่อเข้ามาตอนนั้นเขาติดต่อมาทางเพื่อนเราเพื่อนเราเขาไม่ได้ด่าทางนู้นแต่เขามาถามเราอีเนี่ยชี้ที่ตัวเองพี่น้อยใจทำไมมึงไม่ด่าเขาให้กูว่าไอ้กล่าวบ้างว่ากูไม่ได้ปกป้องแต่กูก็ถามไงจริงหมายยังไงเชิงด่าเชิงว่าแต่กูไม่ได้ว่าฝั่งโน้นแต่กูตัดพ้อต่อว่าเพื่อนก็เสียใจน้อยใจก็เป็นคนไม่ชอบแก้ตัวกันและกันมึงก็เชิดกูก็เชิดแตงโมเผยอีกว่าเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรคนนั้นถามมาเขาก็มาถามเราต่อว่าโมมันจริงหรือเปล่าเขาก็ทำตามหน้าที่เพื่อนคนหนึ่งช่วงนั้นเราอาจจะป่วยหรือคิดมากก็ได้เราหวังว่าเพื่อนเราจะคุยกับทางนั้นแล้วไม่คุยกับทางเราก็งอนด้านไอน้ำตาไหลถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรว่าก็ไม่เข้าใจทำไมต้องโกรธกันว่าเอาจริงๆมึงทำไมเลือกไปประกาศกับคนอื่นว่าตอนนั้นคือกูเสียใจมากเพราะกูก็ไม่ใช่คนเพื่อนเยอะไม่ขวนขวายหาเพื่อนใหม่ไม่มีก็ช่างมันแตงโมเผยความในใจว่าเรื่องแม่เล็กมากเรามีเพื่อนสนิทสาวสองพี่ซูซี่กับน้าค่อมวันเกิดเดียวกันจะไปจัดที่เชียงใหม่ด้วยกันทุกปีพองอนกันปุ๊บเริ่มไม่ได้ไปเชียงใหม่แล้วไอ้ก็ไปกับครอบครัวไอ้
บอกด้วยว่าตอนเจอกันก็อยากกลับแล้วเพื่อนๆก็ให้ไปคุยกันแต่ความรู้สึกเรามันห่างไปแล้วถามว่าเพราะอะไรถึงอยากกลับมาไอ้บอกว่าเพราะไม่สนุกแล้วแต่ยังแชทคุยในข้อความว่าดีใจได้เจอมึงเดี๋ยวพาลูกมาเจอกันนะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแต่มันสะดุ้งโกรธน้อยใจว่าทำไมไม่ฟังกูเลยมึงไม่พยายามโทรมาหาเหตุและผลตื้นลึกหนาบางแตงโมยอมรับว่าเหมือนถูกกระชากวิญญาณการเจอกันเราเป็นคนขึ้นปุ๊บขึ้นสุดแต่เราเป็นคนโกรธนานไม่เป็นตอนนั้นงอนกันไม่ใช่โมห่างจากไอซ์แค่คนเดียวนะกลายเป็นว่าโมห่างจากเอมบุษราคำโมห่างจากกี้พิงกี้สาวิกาห่างกับเพื่อนไอทุกคนโมอยู่คนเดียวเราเข้าไปแก๊งเขาดันเข้ากันได้สนิทกันเร็วกลายเป็นตอนนั้นโหยหาอยากจะกลับไปอยู่แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเขาโอเคไอถึงกับสวมกอดแตงโมเพื่อนรักน้ำตาไหลอีกพร้อมบอกว่ากลับมาได้ทุกคนรักมึงหมดเลยไม่มีอะไรแล้วด้านแตงโมก็น้ำตาไหลบอกว่าไม่มีนานแล้วมันเป็นเรื่องเด็กวัยรุ่นที่แม่ไม่ยอมคุยกันถ้าเป็นแฟนกันเหมือนคนงี่เง่าไม่ยอมคุยกันไม่เคลียร์แล้วแยกกันแม่คิดถึงชิบหายมึงลงรูปไปเที่ยวเมื่อก่อนก็คงมีกูแล้วด้านไอบอกว่าเมื่อก่อนไปต่างประเทศด้วยกันตลอดไอไม่มีเงินเที่ยวมันก็ซัพพอร์ตไอต่างประเทศมันก็ซัพพอร์ตเห็นครั้งหนึ่งมันออกรายการแล้วมันไม่โอเคไอร้องไห้ทั้งคืนไอโทรหาคนรอบข้างโมหมดเลยแต่ไม่โทรหาโมคนเดียวไม่อยากทำให้เขารู้สึกว่ากูด้อยกูตกเพื่อนแม่ยื่นมือเข้ามาไม่อยากให้โมรู้สึกแบบนั้นเลยโมยังเพอร์เฟกต์มือยังเป็นคนสู้ชีวิตเป็นเพื่อนของกูเหมือนเดิมมึงกลับมาได้เหมือนเดิมเพื่อนกูทุกคนซัพพอร์ตมึงขณะที่แตงโมบอกความรู้สึกภายในใจว่าความคิดถึงความรู้สึกดีๆเราเห็นกันผ่านสื่อเราจะส่งหากันช่วง6ปีที่เราหายกันไปหลังส่งหากันตลอดไอ้แกล้งแซวบอกไม่น่าแตงโมเลยบอกว่าเออกูส่งอยู่คนเดียวไอ้ก็บอกว่ามึงส่งมาแต่รูปกูแตงโมบอกอีกว่าความรู้สึกเราสองคนเหมือนความรู้สึกคนเป็นลูกพ่อจะสงสารกันอยู่ลึกๆไอ้ก็เผยช่วงคุณพ่อโศกของเพื่อนรักป่วยหนักด้วยว่าตอนพ่อโมไม่สบายไอ้ถามโมน้อยมากต้องรอโมบอกว่าไหวไม่ไหวกูจะโทรเล่าเหมือนเราเพราะเราไม่อยากเล่าเรื่องพ่อให้ใครฟังพูดแล้วน้ำตาร่วงวันนี้เราเจอเองรู้แล้วทำไมมึงไม่โทรเพเล่าแล้วเหมือนจี้ปมตัวเองซ้ำๆเพื่อนไอทุกคนห่วงโมหมดเลยแตงโมยังเผยความรู้สึกอีกว่าลึกๆไม่ได้มีความรู้สึกว่าไอเป็นคนอื่นถึงวันข้างหน้ากูเจอมึงก็ยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้นัดกันวันนี้วันแรกแต่เลื่อนหลายครั้งโควิดโน่นนี่ก่อนจะมีโมเมนต์ปล่อยให้หนักแตงโมบอกความในใจแต่หันไปทางแบงค์เพราะพูดต่อหน้าไอแล้วจะร้องไห้ว่ากูรักเพื่อนมากและคิดถึง6ปีไม่เคยได้เจอเสียงสั่นเครือร้องไห้หนักความอบอุ่นที่เราเคยมีให้กันความสนุกสนานมันหายไปจากชีวิตเราอาจจะมีครอบครัวมีลูกเวลาที่ให้กันอาจไม่เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนขอบคุณไอ้ไม่เคยติดใจอะไรโมถูกแล้วที่โมมีมิตรภาพดีๆแบบนี้กับไอ้มาตั้งแต่แรกเพราะเขาเป็นคนที่ควรค่าแก่การรักษาไว้เป็นเพื่อนมากที่สุดเลยแม้ทุกคนจะดีวันที่เราดีแต่วันที่เราไม่มีอะไรเราไม่ได้ดีด้วยซ้ำหรือเราอาจจะไม่ได้น่ารักเขาอยู่กับเราตลอดเขาเข้าใจเราตลอดก่อนสวมกอดกันปล่อยโฮไอ้กล่าวว่าเรารู้นิสัยโมรู้เขาโลกส่วนตัวเบอร์ไหนเรารู้ระดับหนึ่งแต่รู้หมดไหมเราพูดได้ไม่เต็มปากหรอกด้านแตงโมพูดเสริมขึ้นทันทีว่าแต่อย่างหนึ่งที่ไอ้ไม่รู้นะโลกส่วนตัวโมมีไอ้อยู่ด้วยนะไอ้มักคิดว่าไอ้อยู่นอกกรอบนั้นจะไม่เข้ามาทำเอาซึ้งกันหนักไอ้บอกว่าใช่ๆพร้อมกอดกันร้องไห้อีกแตงโมยืนยันว่ามึงคือคนในโลกของกูไงโดยแตงโมถึงกับยกมือไหว้แบงค์พร้อมทั้งบอกด้วยว่ายอมรับตอนไอ้กับแบงค์เจอกันตอนนั้นเราห่างแล้วความห่วงเพื่อนแบงค์เจ้าชู้เปล่าว่าเพื่อนเราก็ไม่เบาหรอกมันจะไปรอดไหมว่า
แต่วันหนึ่งเห็นคนสองคนช่วยกันเดินทางผ่านอุปสรรควันหนึ่งพ่อค่อมไม่อยู่แบงค์เป็นทุกอย่างให้คนทั้งบ้านต้องพึ่งแบงค์แล้วแบงค์เข้มแข็งมากซึ่งแตงโมได้ยกมือไหว้แบงค์พร้อมบอกว่าขอบคุณแทนไอ้มากมากเลยมึงมีผัวดีที่หายดีใจที่ไอ้เจอคนดีๆก่อนจบท้ายให้เพื่อนตลกว่าแต่ก็สงสารมึงนะแบงค์ขอบคุณที่มาไอ้แบงค์ไดอารี่เปิดพยานปากสำคัญหนุ่มตกปลาเล่านาทีสปีดโบ๊ทซิ่งเร็วก่อนหักเลี้ยวกระทันหันจุดแตงโมตกเรือเปิดพยานปากสำคัญหนุ่มตกปลาเล่านาทีเห็นสปีดโบ๊ทขับมาด้วยความเร็วก่อนหักเลี้ยวกระทันหันกลางแม่น้ำจุดหนึ่งแตงโมนิดาตกเรือวันที่27กุมภาพันธ์65ผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลสำคัญจากพยานคนหนึ่งซึ่งตกปลาอยู่กับกลุ่มบริเวณชุมชนวัดปากน้ำเปิดเผยนาทีที่เห็นเรือสปีดโบ๊ทคันที่แตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ประสบอุบัติเหตุพลัดตกเรือก่อนจะจมน้ำเสียชีวิตโดยนายอนุชาสงวนนามสกุลซึ่งกำลังนั่งตกปลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนอีก3คนในคืนที่เกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ4 ทุ่มกว่าเปิดเผยว่าคืนวันที่เกิดเหตุนั้นหลังเลิกงานได้ชวนกลุ่มเพื่อนไปนั่งตกปลาอยู่ที่ริมฝั่งในชุมชนช่วงเวลาประมาณ4 ทุ่มนิดตนกับเพื่อนเห็นเรือสปีดโบ๊ทลำดังกล่าวขับมาด้วยความเร็วมากแล้วริมฝั่งมามีเสียงหัวเราะครึ่งเกรงของคนในเรือดังออกมาให้ได้ยินตนนั่งมองว่าทำไมเรือลำนี้จึงขับเร็วขนาดนั้นก่อนที่คนขับเรือจะวกเรือหักศอกกลับไปที่กลางแม่น้ำด้วยความเร็วอย่างกระทันหันจากนั้นจึงพุ่งตรงไปกลางแม่น้ำด้วยความเร็วแล้วขับหายไปนายอนุชาเปิดเผยอีกว่าหลังจากนั้นอีกประมาณ10 นาทีเรือลำดังกล่าวได้ขับย้อนกลับมาที่กลางแม่น้ำอีกครั้งเหมือนจอดหาอะไรสักอย่างซึ่งระหว่างทางจากฝั่งที่ตนนั่งกันอยู่ไปถึงกลางแม่น้ำที่เรือจอดนั้นไกลและมืดมากทำให้ตนมองไม่เห็นว่าเรือมาจอดหาอะไรที่กลางแม่น้ำกระทั่งมาทราบในตอนหลังว่ามีคนตกน้ำสูญหายซึ่งก็คือแตงโมนิดาทำให้ตนเชื่อว่าสาเหตุการพลัดตกเรือของแตงโมน่าจะมาจากความประมาทของคนขับเรือที่ขับมาด้วยความเร็วแล้ววกกลับเรือกระทันหันจนทำให้ดาราสาวร่วงตกน้ำลงไปโดยที่คนขับกับคนในเรือไม่รู้ตัวหลังผ่านไปเกือบ10 นาทีจึงมีการขับเรือกลับมาวนหาในจุดดังกล่าวI'm not the one who's always right.